การต้อนรับหลวงพ่อนะแต่องค์ที่กำลังเดินมานี่จำได้แม่นนะครับเพราะองค์นี้ใหญ่ที่สุดนะใหญ่ที่สุดยกเว้นหลวงพ่อพระเทพสาครมุนีเท่านั้นนะในสมุทรสาครไม่มีใครใหญ่เท่าหลวงพ่อเนี่ยครับนี่คือเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครครับนะหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดสำคัญในจังหวัดสมุทรสาครนะครับนี่หลวงพ่อมาแล้วครับเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครซึ่งได้รับพระได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชนะได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชบัญชาแต่งตั้งโดยพระราชดำรินะครับหลวงพ่อดีเลกวัดหลักศรีราชสโมสรหรือท่านเจ้าคุณพระมงคลพัฒนาพรนะครับนี่คือพระมหาเถระซึ่งอาราธนามาถึงแล้วนะครับเมื่อสักครู่กับผมพูดถึงเจ้าคุณพระธรรมวชิรานุวัฒน์เจ้าคณะภาค14ซึ่งเป็น